สวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่โซโอ้โหผมแบบฟูโคตรจะต้องมัดอ่ะผมโคตรฟูนี่ขนาดอาบน้ำสระผมแล้วเลยฟูไม่ไหวขอมัดหน่อยหัวมันฟูสวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะวันพุธแล้วนะฮะ EP 5 New Hair ครับผมใช่สวัสดีครับทุกคนครับผมมาเชียร์ให้ดู EP 5กันครับตรงไหนก็หล่อโอ้โหปากหวานซะด้วยพี่โซคำอวยพรกลางพันอ๋อเออช่วงนี้น่าจะสอบกันเยอะใช่ไหมเห็นตั้งคิวเอแล้วก็ทักมาเต็มตั้งใจสอบกันทุกคนครับก็สอบเสร็จแล้วค่อยกลับมาดูนะพรุ่งนี้ จะได้มีแรงมีความตั้งใจในการดูพรุ่งนี้เข้าไปพรุ่งนี้เลยนะพรุ่งนี้ห้าทุ่มนะห้าทุ่มตื่นเต้น EP ล่าสุดนี่ดูเองยังเขินเองเลยอันยองฮัลโหลครับฮัลโหลเอเวอร์วันแอบมาดูสอบตั้งแต่วันนี้แล้วปะเนี่ยสิวขึ้นด้วยครับพรุ่งนี้ว่างไหมจะสอบเข้ามอปลายคอร์สใช่โหจบแล้วมั้งเต้ยจบเป็นชาติแล้วเปล่าพร้อมดูหนังแล้วค่ะเยี่ยมครับผมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ดูกันทุกคนเลยนะครับใครดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube Entertainment ช่วยกันปั๊มวิวหน่อยรักมากจากฟิลิปปินส์มาแท็กต้นแล้วด้วยต้นเขาน่าจะน้องต้นน่าจะเล่นบาสอยู่ว่าเห็นสตอรี่หรือว่ากินอยู่ทุกอย่างเนี่ยเพิ่งดูก่อนเข้ามาเมื่อกี้ตั้งใจสอบครับทุกคนพรุ่งนี้น่าสอบกลางภาคกันเยอะสู้ๆครับสีผอมสวยตอนแรกมันสีชมพูเอ้ยสีอะไรสีม่วงแล้วมันก็เฟดลงแบบสระผมบ่อยผมสระผมบ่อยมันก็เฟดลงเป็นสีนี้แต่ผมชอบสีนี้ชอบสีนี้แบบว่าขาวๆเทาๆดิสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ให้ดูเฮ้ยไก่ตุ๋นสวัสดีกล้องหน่อยจุ๊บเหมือนโกรธใครมาและนี่ก็เป็นลูกชายอันหนึ่งที่ยังไม่เคยให้ดูหลบอยู่ไหนอยู่นี่เปล่านี่ยังไม่มีชื่อว่าตัวเล็กเท่าไส้เดือนไม่ได้เล่นกีตาร์เลยช่วงนี้เฮ้ยพี่เชฟพูดว่าคามาสตาฮัลโหลแมวน่ารักใช่ครับเป็นเพื่อนไก่ต้มมันเหงาไก่ต้มเหงาเป็นไงบ้างพี่ยูช่วงนี้สบายดีครับผมก็วันก็รอดู EP 5อย่างเงี้ยครับรอดู EP ถัดไปเรื่อยๆแหละ
ลุ้นลุ้นให้น้องชื่อน้ำเย็นไหมพี่ยนเพราะมันสีผัวแต่โตขึ้นมามันจะสีขาวนะไอ้น้องงูอ่ะไม่ค่อยได้ออกกล้องเลยตัวเนี้ยเจอไปไก่ต้มร้องเก่งด้วยฮึบชอบปลุกตอนเช้าขอกำลังใจหน่อยสู้ๆครับสอบใบผ้ากันเยอะเลยตัวเหม็นไม่ได้อาบน้ำสีผมนี่ทำกี่ชั่วโมงครับผมทำตั้งแต่10โมงอ่ะเสร็จน่าจะประมาณ5โมง5โมงเย็นได้กี่ชั่วโมงอ่ะ6ชั่วโมง7ชั่วโมงได้กัดสี2รอบแล้วก็ลงสีอีกทีนึงแล้วก็ใช้พวกครีมบำรุงของที่ร้านพิชิซาลอนเขาทำให้สวยมากเขาแบบว่าป้องกันหนังหัวไม่ให้แบบว่ามันเจ็บอะไรอย่างนี้ด้วยสบายแต่นานมากสวัสดีครับทุกคนไม่ได้เล่นกีตาร์เลยอ่ะไม่ได้จับหลายเดือนแล้วเนี่ยวันจำได้ว่ายังมาดีๆอยู่เลยตอนนั้นอ๋อเป็นสิวครับสิวแอคเน่เปกติแต่ละ EP on ใน YouTube ต่างจากก็ไม่ต่างครับอาจจะตัดแค่เรื่องฉาย NC ออกที่มัน YouTube เขาไม่ให้อะไรเงี้ยแค่แต่เนื้อเรื่องเหมือนกันหมดครับเผื่อใครอยากดูหลายๆรอบอะไรเงี้ยแม้ไม่มีเลยหรอแต่ว่า EP แรกโดนลบออกไปเลยไอ้1ทับ3แล้วเพราะโกรธไปหน่อยเนี่ยขนาดตัดออกไปเยอะเลยแค่นั้นยังโดนแบบโดนลบเลยสวัสดีครับชอบซีนไหนซีรีส์อ่ะเอาจริงชอบดู EP 4ครั้งที่แล้วชอบซีนจับมือที่ให้ไปส่งดูเขินดูแล้วมันเขินฮัลโหลลืมกินข้าวแล้วพักผ่อนใช่ช่วงนี้กินข้าวแล้วก็พักผ่อนบ่อยครับช่วงนี้ทำเสื้อกับต้นน้ำต้นเนี่ยน้ำต้นก็ออกแบบก็วันก็ส่งเสื้อแหละตอบแชทส่งเสื้อตอบแชทส่งเสื้อใครยังไม่มีก็ไปสั่งได้นะจะหมดละเลย20-30ตัวสปอย EP 5ได้ไหมไม่ได้มันอยู่ในเทรลเลอร์แล้วรอดูพร้อมกันชอบคิวพี่จังคิวมันหนาเลยต่อไปทำสีอะไรดีคะผมไม่รู้เลยนี่ครั้งแรกที่ทำเกิดมาแล้วทำสีเลยนะนี่ครั้งแรกที่ทำสีพี่ต้นอยู่ไหนต้นเล่นบาสอยู่เปล่าเอ้ยฟิตเนสเท่านั้นละต้นฟิตเนสอยู่สวัสดีฮะต้นน่าจะฟิตเนสอยู่อายุเท่าไหร่อ่ะ28ครับ28ปีนี้28แล้วแก่เลยเรียนภาษาไทยยากไหม ไม่ได้เรียนดิเฮ้ยพี่เฟรมสวัสดีครับตากล้องมือหนึ่งไม่ได้ถ่ายกับพี่นานเลยสีไปเยอะเลยทำเป็นที่เอกใช่ครับผม yes absolutely แต่โคตรฟูเลยอ่ะ
หลังทำแล้วขดฟูนะฮะสระผมบ่อยมั้งเป็นสิวตรงนั้นเจ็บไหมครับเจ็บครับเป็นตรงไหนไม่เป็นเป็นตรงนี้สงสัยกินแล้วแบบเลอะปากหมูมาไม่ได้อยู่ไว้เฉยขนาดนั้นล่ะมีเสื้อแบบอื่นไหมที่ทำกับต้นนะครับก็ยังไม่มีฮะมีอันเดียวอันเดียวทื่นๆเอาให้หมดก่อนอนาคตอาจจะมีอีกนะฮะก็รอดูทำไมจอนถ่ายเวอร์มอนไม่ทำผมสีนี้ มาเฟียผมสีนี้อ่ะก็น่าสนใจขอคิมได้ไหมใครจะให้มีแฟนๆโอ้ขอบคุณครับ thank you thank you มาเฟียมาจุบแต่ในกองถ่ายเขาเรียกมาเฟียหมูกระทะมีอันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะให้โชว์ยังไงมีใครชอบงูไหมไม่น่ามีใครชอบอะเลี้ยงเองยังโดนแม่ด่าเลยนี่ผมซื้อมาอีกตัวหนึ่งแต่ว่าน่ากลัวตัวโคตรใหญ่มีคนไทยไหม Can you say Selamat Malam แต่ดู EP5 แล้ว28ครับอยากดู EP5 แล้วเหมือนกันพรุ่งนี้แล้วใครอยากดูงูไว้อะมีอีกตัวนึงนะแต่ดุมากเลยสวัสดีทันไอ้น้องหายหน้าหายตาไม่มาจอยพี่ๆบ้างค่ายโคลัมเบียแคมโบเดียโทษทีมาเฟียผมสีนี้เปล่าก็อยากเลยไหนๆไอ้ๆมีแค่แอนคนเดียวที่อยากเห็นใช่ไหมเฮ้ยมันดุมากเลยนะครับจับแบบว่าจับไม่ได้เพราะว่าเพิ่งให้อาหารไปพามๆแต่แบบสีสวยมากถ้าเปิดแฟลชนะเดี๋ยวน้องกลัวดูดิดูนะน้องจะขู่ด้วยนั่นแน่เพิ่งอิ่มนี่ Oh my gosh อันนี้เขาเรียกว่า White Lipped Python นะครับหาโคตรยากตัวใหญ่ ยังไม่กล้าจับเล่นเลยบอกตรงเพิ่งอิ่มน้องเพิ่งกินอิ่มมาเฮ้ยดีน้องเพชรไปเปล่าได้แล้วได้แล้วเว้ยไก่ต้มที่หาวันนั้นคือโดนกินแล้วบ้างใช่ไก่ต้มเจอนายแล้วไม่ติดปากมันเป็นสิวครับผมทาสิวแล้วมันเป็นแบบว่าน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยไปบีบสิวนี่เป็นคนชอบบีบสิวจัดๆขึ้นนิดขึ้นหน่อยนี่บีบหมดอ่ะน้องจะเขมือบพี่กลัวมันเขมือบไก่ต้มมากกว่าแหมพีทไม่ไรเลยนะน้องอูชื่ออะไรมันยังไม่ตั้งชื่อทั้งตัวเลยอ่ะคือเอามาเพราะแบบว่ามันชอบเฉยๆแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อตอนแรกคิดว่าจะชื่องูดีหรือเปล่าแต่ก็คงเดี๋ยวเรียกแล้วงงเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพฮะเกิดกรุงเทพเนี่ยถ้าหลุดออกมามันกัดแต่มันไม่เจ็บ
เพราะว่ามันเป็นงูที่ไม่มีพิษนะแบบงูเลี้ยงอ่ะเออพวกงูมันจะมีงูเลี้ยงแบบเยอะมากเดี๋ยวนี้งูไพทอนงูคอนงูบอลอะไรเยอะแยะเต็มหมดพวกนี้น้องน่ารักจับเล่นได้แต่บางทีแบบว่าน้องเราเองก็จะฉกนิดนึงแต่ว่าไม่มีพิษไม่เจ็บฉกแล้วก็ปล่อยโอ้โหไปเล่นกีตาร์ดีไหมโหนานแล้วลืมคอร์ดหมดแล้วตอนนั้นเพลงอะไรบ้างไม่รู้โคตรนานเลยโหลืมไม่ไหวไม่มีคนไทยเลยใช่มุ้ยถ้าพี่ตอบหนูจะตะโกนว่าพี่ยุ่นหรอโอเคครับพี่ตอบแล้วตะโกนเลยไปเดทเท่นะครับอ๋ออย่าลืมไปงานแคสกันด้วยนะครับแคสแมกกาซีนวันที่อะไรนะวันนี้วันอังคารพฤหัสใช่ครับแคสงานพฤหัสแคสวันพฤหัสใครว่างก็มานะครับมาร่วมงานมาเจอพวกเราทั้งหมดเลยในซีรีส์ฮะยุ่นต้นไอพีไอกุขอบเขตท่านนะใครอยากมาเจอพวกเราก็เจอได้แคสและกสินครับสเกจที่น่าจะแจ้งไปแล้วนะเวลาสถานที่เดี๋ยวให้แอดมินเขาตอบก็ได้ครับ21เจอกันใช่ครับวันที่21วันนี้วันที่อะไรแล้วเนี่ย19 18แล้วแก21ฮะสวัสดีครับไปไม่ได้ด้วยเหรอโหเซ็งละยกมือต้นเนี่ยเล่นฟิตเนสอยู่สลามัดมาลัมวันพุธแล้วก็อย่า16 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ16 โมงเย็นนะครับวันที่21สถานที่จัดที่ไหนอ่ะพี่แอดมินครับจัดได้หน่อยครับผมลืม ทำนู่นทำนี่ไม่ติดงานจะไปเจอแน่น่ารักมากครับเจอผมมาเจอต้นเจอหลายๆคนเนี่ยนะเห็นฮะหนูเมนตลอดเลยนะเห็นทำอะไรดีเดี๋ยวน้องขอทำคลิปให้นะคะโอเค Good morning แล้วผมจะกูดไนท์แล้วเนี่ยเมินเม้นหนูตลอดแล้วครับผมเดี๋ยวไปแล้วครับมาชวนดู EP5พรุ่งนี้ครับ5 ทุ่ม EP25ใครดูแทนก็ดูย้อนหลังเอานะครับไฟเทนเมนครบทุกตอนหรือใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยEP1ไล่ไปเลยครับขอตัวไปให้อาหารน้องงูก่อนแล้วกันอะไรอ่ะ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันที่21 BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าว16 โมงเย็นเป็นต้นไปมาเร็วๆนะครับขอตัวไปทำอะไรก่อนแล้วบ๊ายบายไว้มาไลฟ์ใหม่ครับ Good night everyone จุ๊บ